สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแนลเดี๋ยววันนี้นะครับพี่หนิงกับพี่ตั้มนะครับจัดให้ตามคำขอเลยขออะไรมาฮะเรามาอัปเดตหนูแฮมสเตอร์กันโอ้โหในกรงนะครับตอนนี้เลี้ยงไว้ทั้งหมด4ตัวเหมือนจะคุณแม่เนี่ยเหมือนจะท้องอีกแล้วเราก็เลยแยกคุณแม่เนี่ยมาใส่กะละมังไว้เพราะว่าให้เขาคลอดลูกในกะละมังเพราะว่าถ้าคลอดในนั้นนะเดี๋ยวคุณแม่เขาจะแบบเกี้ยวกาดอารมณ์เสียเขาบอกว่าถ้าเกิดแม่เขารู้สึกหวาดระแวงหรือกลัวเนี่ยเขาจะกินลูกเลยใช่เราก็เลยแยกแม่ใส่กะละมังไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับครอบครัวครบทั้ง4ตัวเลยไปดูกันเลยวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูสมาชิกที่อยู่ในกรงสีฟ้าก่อนนี่พ่อหรือลูกอ่ะนี่ตัวพ่อตัวพ่อใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวแม่แยกอยู่ในกำมังไปแล้วในกำมังทุกคนแม่อยู่ในกำมังนี้นะใช่นี่ตัวพ่อแล้วไหนลูกอ่ะนี่ลูกออกมาแล้ว2ตัวเลยหยิบมาดูหยิบมาดูหยิบได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวถ่ายซูมเข้าไปนี่นี่ตัวลูกตัวลูกใหญ่เท่าพ่อแล้วเนาะใช่นี่น่ารักมากทุกคนมีตัวไหมมีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนู่นเจอแล้วทุกคนนี่ไม่ต้องหยิบก็ได้นี่เห็นไหมทุกคนนี่ตัวสีเทาอีกตัวหนึ่งเดินลงไปแล้วเดินลงไปแล้วเดินเข้าบ้านไปแล้วนะครับก็คือในกรงจะมีอยู่3ตัวสามตัวนะครับ3ตัวลูก2พ่อ1ลูกก็ดีมากเลยเพราะว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับใช่อ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเขาห้ามเลี้ยงกรงนึงเนี่ยห้ามเลี้ยงหลายตัวแต่ว่าพี่หนิงพี่ตั้มก็เลี้ยงอย่างนี้มาตลอดนะมันก็ไม่กัดกันนะส่วนตัวไหนที่ชอบกัดพี่ก็จะแยกออกนะครับก็คือเราสะดวกเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับใช่เดี๋ยวต่อไปไปดูตัวแม่กันจ้าอยู่ในกำมังนี้เลยและตอนนี้นะครับทุกคนเราจะพามาดูคุณแม่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณแม่ท้องอยู่เราก็เลยว่าแยกมาอยู่ในกะละมังใบนี้พร้อมหรือยัง1 2 3เฮ้ยเฮ้ยหนูอ่ะเฮ้ยเอาดีอยู่นี่เปล่าไปฉายมาหยิบไปฉายมาทุกคนแป๊บนึงครับเฮ้ยไม่น่าล่ะมันเงียบๆแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะไหนส่องใต้โซฟาดินี่อะไรวะมันหนีทำไมวะความจริงมันไม่หนีมันปีนอะไรออกได้วะไม่มีนะไม่มีอ่ะไม่มีอย่าเลื่อนตรงนี้ไหนๆส่องใหม่ดิไม่แล้วมึงจะถ่ายไปเรื่อยๆเลยไงวะถ่ายไปเลยแต่ที่จะมาช่วยหาไม่มีอ่ะนี่ตรงนี้ก็ไม่มีเนี่ยนี่คือข้างหลังนะมีปะไม่มีไม่แล้วมันมีมุมไหนอีกวะเนี่ยตู้เย็นมาดูตู้เย็นตรงนี้เลยหูแล้ววันนี้ยังไม่ได้จัดบ้านด้วยแม่งหนีไปอยู่ดูไหนเนี่ยมานี่เร็วไม่เราออกมาจะหาอะไรกินเป็นวะไหนส่องไปข้างหลังดิข้างหลังอะมีเปล่าไม่มีของเต็มเลยตรงไหนอะตู้ในตู้นี่โต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวความจริงอ่ะต้องแยกใส่กรงไม่ใช่ไม่แยกใส่กำมังมันออกได้บอกแล้วเมื่อคืนว่าให้แยกใส่กรงมันออกได้นี่ไม่มีใต้นี้พวกมันเนี่ยไหนมาตรงนี้ดิหน้าทัดดิแล้วถ้าเกิดหาไม่เจอมันไม่แล้วเกิดมันแอบไปคลอดลูกทำไงวะใช่อ่ะโอ้ไหนหืมโอ้จะค่อยเปิดค่อยเปิดเผื่อมันวิ่งมานี่ลูกมาเนี่ยตรงนี้เลยโย่ตรงนี้เลยไม่มีดูแลหลังนี่ดีกว่าหลังนี่เลยหลังที่ล้างจานอะอ๋อเอาเก้าอี้ไปปีนไม่หรือคือจะเดินถ่ายตามนี้ถ่ายไปเถอะเอานั่นออกก่อนมันทิ่มเพราะว่าเราเคยมีหนูหายตอนที่เลี้ยงครั้งก่อนอะมันเคยแอบไปอยู่หลังนี้ถ่ายแล้วมันก็ถ่ายยังเจอเลยแล้วกันนะสาวผู้ไม่มีมีปะไม่มีเฮ้ยอยู่ไหนวะรู้แล้วห้องเก็บของมันออกไปทางไหนวะมันปีนนี่ออกได้แน่เลยอะเชี่ยมันกระโดดได้หรอวะห้องหมาโหเข้าไปก็ตายอะจริงแต่หมาอยู่ข้างนอกห้องก็ลกมากโหถ้ามาตายค่ะถ้ามันออกไปเลยอ่ะ
ออกได้นะตรงเนี้ยเชื่อไหนมาห้องเก็บของดิโอ้โหแล้วชุดเยอะขนาดนี้มันเข้าไปแล้วจะออกไงมาเนี้ยเนี่ยโอ้โหตายห่าทำไงต่อเลยอะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันต้องชอบรกๆอยู่แล้วหนูอะเนี่ยเสื้อผ้าก็เต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยในเนี้ยน่าจะเข้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนมันได้ยินเสียงคุณควรไหมลองฟังดิเงียบๆดิเสียงน้ำหรือเสียงอะไรลองฟังดิเนี่ยดีไหมดีไหมเออดีไหมเฮ้ยหืมเสียงเหมือนแทนนี่เมทัตตะวันเหรอเออมันน่าจะเอาไปอะดีไหมเดี๋ยวดูใช่ปะเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้ามันอยู่ในนี้จะหาไงอ่ะโหลืมไม่ไหวเราของเยอะโอ้โหแล้วชุดทั้งนั้นเลยรู้แล้วไปทำกับดักมันดีกว่าเออเดี๋ยวไปทำกับดักมันดีกว่าเอามาเอามาก่อนปิดไปก่อนเดี๋ยวมันหนีออกปิดไปก่อนใต้ใช้รองเท้าดินี่มาลูกใช่ปะน่ะดำๆไม่ใช่ถุงมันสีขาวเดี๋ยวนี่ไม่มีโอ้ยมันจะปีนไม่ปีนหรอกมันยาอ่อนมากนี่มั้ยเฮ้ยเสียดายอ่ะสงสารมันอ่ะแล้วมันจะกินอะไรวะอ่ะดูแล้วนึกออกแล้วเดี๋ยวไปทำนี่ดีกว่าไปเอาเก้าอี้ออกไปก่อนเอาเก้าอี้ออกไปเลยดูแล้วทำไงไต้องทำกับดักถ้าทำกับดักมันเดี๋ยวมันจะเข้าได้เอาออกมากันถอยมาก่อนอืมเอานี้วางลงมาอันนี้วางลงมาเองมาทำเองไหมวางลงมาเออกันวางนี้ก็เอาอันนั้นมาสีเออเออวางความอย่างนี้ตอนนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่มันก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเราจะทำกับดักตรงนี้นะก็คือวางอย่างนี้ใช่ไหมวางอย่างนี้นะครับให้มันชิดเลยแล้วก็เอาเมทัลตะวันในถุงกระโหลมาในเนี้ยเพิ่งใส่อาหารไปใหม่ๆอยู่เลยนะครับมีท่านตะวันในโหลมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้เม็ดนึงให้3เม็ดเลยคือมันจะกินเอาไปเลยป่ะล่ะมันจะอิ่มมั้ยล่ะ2เม็ดวางไว้อย่างนี้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าหนูมันยังอยู่ในบ้านหรือเปล่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเม็ดท่านตะวันน่ะถ้าเกิดมันออกมามันก็ต้องกินหรือถ้าเกิดมันกินแล้วมันก็ต้องเดินขึ้นท่อแล้วก็มาลงนี่โหจะบ้าเหรอมันจะกล้ากระโดดลงเหรอเออไม่รู้มันก็ต้องกระโดดขนาดในกรงมันยังขึ้นได้เลยน่ะมันไม่ได้เดินอย่างนั้นนะอันนั้นคือมันต่ำแต่นี่มันสูงไงเออไม่รู้ลองดูนะไปอาบน้ำก่อนป่ะล่ะอยากนั่งดูอ่ะอาบน้ำแล้วปิดไฟให้มืดๆไว้เออป่ะไปอาบน้ำปิดไฟให้มืดๆทุกคนครับเดี๋ยวพี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับปิดไฟเลยปิดเลยปิดให้หมดเลยพวกเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะครับให้รอเออโอเคตอนนี้3 ทุ่มนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรานะฮะตอนนี้เราก็เริ่มชื่นใจอารมณ์เย็นลงมานิดนึงเนาะได้อาบน้ำจะลงไปดูกันนะครับว่าหนูนะครับที่เราวางกับดักเมทันตะวันไว้นะครับน้องแวะเวียนมาหรือเปล่านะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับคิดว่ามันจะมาไหมคิดว่ามันมาเพราะว่าเคยเข้าไปอ่านเขาบอกว่าหนูมันความจำดีว่ามันเคยอยู่ตรงไหนมันจะมาตรงนั้นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะหนูมันเราไม่รู้ว่าหลุดตั้งแต่กี่โมงเพราะว่าวันนี้เราออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าแล้วไงแต่ถ้าเอาจริงอ่ะเอออีตัวนี้มันฉลาดเออแล้วก็แบบไม่ดื้อเอาจริงมันไม่ดื้อนะแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหนีอ่ะมันน่าจะปีนขวดออกไปได้อืมไปไปดูกันดีกว่าตอนนี้นะครับเราต้องเงียบๆหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดหนูมันได้ยินเดี๋ยวเกิดมันตกใจหนีไปอีกไม่รู้ว่ามาเดินอยู่ในบ้านหรือเปล่าไปค่อยค่อยลุ้นไปด้วยกันนะค่อยขอที่เจอเปิดไฟเลยเป็นไงเป็นไงไม่มีเฮ้ยไอ้แต่ว่ามันมีร่องรอยการมานะตะกี้วางไว้2อันนะใช่เหลืออันเดียวเหลือนี่มันเปลือกประกบกันเออใช่นี่มันมาแท้เดี๋ยวมันไม่ลงมันต้องอยู่ตรงนี้แหละมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละว่ามันอยู่ในบ้านนี่แหละเอางี้แล้วเราหนีขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วหลบขึ้นไปอีกรอบนึงเอานี่คราวนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนแบบไว้เหมือนเดิมเอาเป็นอาหารนี้คราวนี้มันกินอย่างนี้ไว้อย่างนี้แล้วให้มันเดินขึ้นเดี๋ยวแสดงเมื่อกี้มันยังไม่ตายใจโอเคเรากลับขึ้นไปบนห้องกันปิดไฟปะปิดเลยอ
ทุกคนครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับง่วงแล้วเนี่ยเราจะลงไปอีก1ครั้งนะครับถ้าครั้งนี้ไม่เจอนะครับแล้วก็ปล่อยยาวจนเช้าไปเลยถ้าน้องกลับมาก็กลับมาถ้าไม่กลับแล้วก็จนปัญญาที่จะหาแล้วแต่ก็สงสารนะจริงๆกลัวอย่างเดียวอ่ะกลัวมุดออกไปนอกบ้านแล้วไปหมากัดหมากัดอีกนะครับไปเลยไปสู้ไปค่อยๆไปครับเหมือนเดิมครับนะเออถ่ายได้รู้ว่าเจอไม่เจอเปิดไฟเปิดไฟเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยไปไหนมาอุ้ยอาหารไปแล้วแสดงว่าได้ผลไปไหนมาลูกไม่ดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะมาอุ้ยมาแล้วบอกแล้วกูฉลาดอุ้ยไม่น่าเชื่อกลับมาได้อ่ะสวยมากอุ้ยทำไมสะอาดขนาดนี้เป็นหลบอยู่ไหนลูกอุ้ยหืมกูฉลาดบอกแล้วภารกิจนี้สำเร็จหาได้ในคืนเดียวกะว่ารอบนี้ไม่เจอถอดใจแล้วนะอุ้ยทุกคนน่ารักไหมอุ้ยร้องไห้เนี่ยอุ้ยเป็นกระโดดสูงมากเลยนะเนี่ยกระโดดลงมาเนี่ยคือตะกี้ใช่ไหมเออขึ้นจากท่อตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กระโดดลงมาลงนี่เออโอ้กล้าได้ไงวะหุยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันในคลิปนี้นะอ่ะพี่หนิงพูดปิดเลยพูดปิดเลยหุยพูดไม่ค่อยออกฝากน้องๆ นะครับใครที่ชอบ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกี้กุ๊กกี้กันด้วยนะครับคือวันนี้นะ เราตั้งใจจัดให้น้องๆเลยนะมาอัปเดตหนูเห็นจะมารีวิวให้ดูแต่ทำไมต้องมาหาหนูอะไรแบบนี้เนี่ย EP ต่อไปจะทำอะไรมาเจอกันใหม่นะวันนี้ขอไปเล่นกับน้องหนูก่อนหนูถึงอ่ะบ๊ายบาย